คลากรทางการแพทย์ด่านหน้าส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีน2เข็มแรกเกิน4สัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็การดำเนินการฉีดกระตุ้นบูสเตอร์โดสได้เลยนะครับโดยทันทีนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับยังมีความน่าเป็นห่วงเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมีการระบาดของโรคในสายพันธุ์เดลต้าและมีแนวโน้มการแพร่เชื้อไปยังต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีสถานประกอบการโรงงานตลาดค้าส่งเราคาดการณ์ว่าอาจพบผู้ติดเชื้อนะครับสูงถึงใกล้ๆระดับ 10,000 รายต่อวันหรือประมาณ 100,000 กว่ารายนะครับใน2สัปดาห์นี้นะครับส่งผลให้ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นซึ่ง เราก็จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีประเด็นสำคัญต่อการควบคุมโรคโควิด-19 อยู่4เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีน-19 สลับชนิดโดยเข็มที่1เป็นซิโนแวคและเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนการะยะเวลาห่างกัน 3-4 สัปดาห์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าโดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงให้เร็วมากยิ่งขึ้นข้อ2ที่ประชุมรับทราบการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะครับในการให้วัคซีนเข็มที่3ห่างจากเข็ม2ในระยะตั้งแต่3-4สัปดาห์ขึ้นไปนะครับซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีน2เข็มแรกเกิน4สัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็การดำเนินการฉีดกระตุ้นบูสเตอร์โดสได้เลยนะครับโดยทันทีนะครับส่วนบูสเตอร์โดสนั้นจะเป็นแอสตราเซเนกานะเป็นหลักนะครับเนื่องจากมีข้อมูลทางวิทยาการระบุไว้ว่าการให้วัคซีนนะครับคนละชนิดเป็นเข็มกระตุ้นมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในบุคคลเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นนะครับลำดับต่อไปที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการใช้ชุดตรวจแอนติเจนโควิด-19 หรือแอนติเจนเทสคิตนะครับในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์ที่มีการระบาดหลายพื้นที่นะครับในเร็วๆนี้จะอนุญาตให้ตรวจเองได้ที่บ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการทราบผลที่เร็วและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อนะครับและสุดท้ายที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการแยกกักที่บ้านและการแยกกักในที่ชุมชนนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้นะฮะแต่ว่าไม่มีอาการรุนแรงนะครับก็จะใช้วิธีโฮมไอโซเลชันเช่นนี้นะครับ